สำหรับวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของการเช็คดวงวันเกิดแบบว่าเขาบอกว่าวันเกิดอาทิตย์ถึงจันทร์หรือจันทร์ถึงอาทิตย์นี่แหละเป็นวันเกิดที่แบบว่าช่วงนี้จะมีวันที่ปังๆไม่ได้ปังแค่เรื่องเดียวปังทั้งเรื่องรักถูกต้องโชคลาภการงานการเงินสุขภาพคือปังหมดเลยมันจะมีบางวันที่เขาปังจริงๆก็มีค่ะเอาเป็นว่าไม่รอช้าค่ะเรามาเริ่มกันวันแรกเลยก็คือวันจันทร์ค่ะเป็นการเช็คดวงวันเกิดนะคะตั้งแต่วันที่ 21 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของการงานของคนที่เกิดวันจันทร์เขาบอกว่าผลงานของคุณเนี่ยจะดีเยี่ยมมากๆและเป็นที่น่าพอใจของเจ้านายค่ะส่วนเรื่องการเงินเขาบอกว่าได้ลาภลอยเข้ามาอย่างไม่คาดฝันเรื่องสุขภาพค่ะระวังเรื่องโรคเครียดลงกระเพาะด้วยอาจจะมีเรื่องให้คิดมากนั่นเองค่ะส่วนเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกว่าแอบรุ้นใครอยู่หรือว่าแอบชอบใครอยู่เขาอาจจะมีใจให้คุณก็ได้ค่ะส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงค่ะบอกว่าให้ไปร่วมทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับเลขมงคลสายเสี่ยงโชคสำหรับวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นเลข90และ61ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะต้องบอกว่าทางด้านการงานเนี่ยคิดจะเปลี่ยนงานจะสมหวังอย่างแน่นอนค่ะทางด้านสุขภาพต้องบอกว่าระวังนิ้วล็อกมาเยือนด้วยอาจจะเป็นแบบว่าอาชีพถูกต้องอยู่หน้าพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างนี้นะคะส่วนด้านความรักเนี่ยต้องบอกว่าแอบลุ้นใครจะเข้ามามีใจให้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านการเงินเนี่ยต้องบอกว่าได้โชคลาภเข้ามาจากครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงนะคะต้องบอกว่าให้ทำบุญกับคนยากไร้เพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตของตนเองเลขมงคลเนี่ยก็คือ26และ51ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะเรื่องของการงานเนี่ยเขาบอกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเคลียร์กันได้ลงตัวส่วนเรื่องสุขภาพค่ะให้ระวังเรื่องโรคเครียดลงกระเพาะเช่นเดียวกับวันจันทร์ค่ะส่วนความรักค่ะปัญหาจะเกิดขึ้นจากญาติพี่น้องอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับญาติพี่น้องแล้วก็แบบมีญาติพี่น้องที่หวังดีในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามามีเขาเรียกอะไรให้คำปรึกษาหน่อยหรือแบบแนะนำอะไรถูกต้องค่ะอาจจะต้องคุณอาจจะต้องมีความคิดของตัวเองนิดนึงอยากไปฟังคนรอบข้างมากนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้ค่ะจะได้เงินคืนมาแบบไม่ทันตั้งตัวเดียวค่ะส่วนเคล็ดลับการเสริมดวงเนี่ยควรทำบุญไหว้พระบูชาหลวงพ่อโตค่ะจะเสริมดวงชะตาชีวิตตนเองให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนเลขมงคลค่ะคือเลข92และ61ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะการงานเนี่ยต้องบอกว่าผลงานโดดเด่นเป็นที่น่าพอใจของเจ้านายเป็นอย่างมากทางด้านสุขภาพนะคะต้องบอกว่าพักผ่อนน้อยความดันขึ้นสูงอย่างแน่นอนทางด้านความรักเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดจะได้พบรักและคนที่ใช่อย่างแน่นอนส่วนทางด้านการเงินนะคะต้องบอกว่าเงินทองได้เข้ามาจากคนใกล้ชิดนั่นเองเคล็ดลับเสริมดวงค่ะต้องบอกว่าให้ทำบุญไหว้บูชาหลวงพ่อโสธรเพื่อเสริมดวงโชคชะตาชีวิตของตนเองค่ะส่วนเลขมงคลต้องบอกว่า28และ65ค่ะมาต่อกันที่วันศุกร์เลยค่ะเรื่องของการงานคนที่เกิดวันศุกร์เขาบอกว่าทำงานโดดเด่นจนเป็นที่น่าอิจฉาของเพื่อนร่วมงานหรือว่าของคนอื่นนั่นเองค่ะสุขภาพเนี่ยคุณอาจจะท้องเสียบ่อยอาจจะต้องงดของพวกของหมักของดองของแซ่บๆเนี่ยให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของความรักค่ะคนที่กำลังมีปัญหากับคนรักอยู่ก็จะเคลียร์ใจกันก็จะกลับมารักใคร่ปองดองกันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการเงินเงินทองเข้ามือแบบน่าพอใจสุดๆไปเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั่นเองเคล็ดลับการเสริมดวงค่ะให้ทำบุญไหว้บูชาพระศิวลีค่ะเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับตนเองให้มั่นคงยิ่งขึ้นค่ะเลขมงคลคือเลข68และเลข32ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะต้องบอกว่าการงานเนี่ยผลงานดีเป็นที่น่าพอใจของหัวหน้างานเป็นอย่างมากส่วนทางด้านสุขภาพนะคะต้องบอกว่าน้ำในหูจะไม่เท่ากันทางด้านความรักคือรักสามเศร้าแต่เคลียร์ใจกันได้อาจจะแบบสามเศร้าแหละแต่ว่ารับหลักก็คืออาจจะมีเคลียร์ใจกันนิดนึงเพื่อความเข้าใจกันได้นะคะทางด้านการเงินต้องบอกว่ามีลาภลอยเข้ามาอย่างไม่คาดฝันอย่างแน่นอนค่ะเคล็ดลับการเสริมดวงนะคะต้องบอกว่าทำบุญไหว้บูชาพระธาตุดอยคำจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณรุ่งเรืองนั่นเองค่ะส่วนเลขมงคล38และ72ค่ะสำหรับวันสุดท้ายค่ะนั่นก็คือวันอาทิตย์นั่นเองค่ะเริ่มกันที่เรื่องของการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเขาบอกว่าคุณจะทำงานได้อย่างขยันขันแข็งผลงานเข้าตาเจ้านายสุดๆไปเลยค่ะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระวังการจุกเสียดหน้าท้องเรื่องความรักค่ะคนที่มีปัญหากันเนี่ยก็จะเคลียร์กันได้นั่นเองส่วนเรื่องการเงินค่ะได้โชคลาภเข้ามาจากคนในครอบครัวค่ะเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะให้ทำบุญไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับตนเองส่วนเลขมงคลของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคือเลข68และ59นั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับการเช็คดวงของคนที่เกิด จันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะ7วันเลยคนที่เกิดตามนี้นะคะก็ไปเช็คดวงกันหน่อยว่าตัวเองนั้นเกิดวันอะไรแล้วก็ตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์กันมาแต่เลขมงคลเนี่ยคุณผู้ชมคะก็เสี่ยงเอาละกันนะคะใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าหลายวันเกิดเลยที่แบบว่ามีแต่เรื่องดีๆเนาะทั้งการงานการเงินสุขภาพหรือความรักแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันซะส่วนใหญ่ก็ให้ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสามารถติดตามรายการมาดามพามูค่ะได้ทุกวันเสาร์เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไปทางแฟนเพจ Facebook มาดามเมาส์ค่ะและทาง YouTube มาดาม Channel และช่องทางเพจอื่นๆอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ